สวัสดีเพื่อนคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact เช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็จะมาแนะนำวิธีการสร้างเฟอร์นิเจอร์เพื่อปั๊มเหรียญครับใช่ครับเพื่อนฟังไม่ผิดครับคืออย่างที่เรารู้กันนะครับว่าตรงระบบส่วนของตัวการน้ำชาเนี่ยครับมันจะมีเหรียญที่เรียกเรียนเคอร์เรนซีใช่ไหมครับซึ่งเอามาใช้ซื้อของต่างๆอยู่ครับทั้งตรงส่วนของขออัพตัวละครแล้วก็กลับมาซื้อเป็นเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยผมจะมาแนะนำครับในส่วนของวิธีการนะฮะทำการทำเหมืองนะเรียนเคอร์เรนซีนะครับให้ได้ค่าพลังเซียนนะครับมากที่สุดนะครับตัวที่ใช้เฟอร์นิเจอร์ที่หาของไม่ยากนะครับโอเคไหมถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปกันเลยในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ที่ผมจะแนะนำนะครับเราจะเริ่มกันจากฝั่งของภายนอกก่อนนะครับมันจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เพื่อนๆฮะสามารถที่จะหาซื้อได้ในส่วนของคลังสมบัติจักรนะครับโอเคในส่วนของ2ชิ้นแรกเนี่ยครับต้องคุยก่อนนะฮะมันเป็นของที่สามารถซื้อได้จากตรงส่วนของการน้ำชานะฮะแต่อันนี้พอดีผมซื้อไปแล้วนะฮะมันเลยเป็นสีแบบนี้มันจะอยู่ลึกหน่อยนะสำหรับผมนะแต่สำหรับใครที่ซื้อไปแล้วก็ตามนี้นะฮะจะเป็นตรงส่วนของกำแพงล้อมสวนแกะสลักนะครับกับตรงส่วนของกำแพงสวนแกะสลักนะครับอันนี้นะฮะเป็นกำแพงนะฮะเรากำแพงพวกนี้นะฮะซึ่งโอเคครับอันนี้นะฮะเราไปที่วิธีการสร้างนะครับของพวกนี้นะฮะสร้างง่ายมากๆเลยครับมันเป็นวัตถุดิบที่สามารถหาได้ในมอนสเตอร์เลยนะครับจะเป็นตรงส่วนของไม้เบิร์ชนะครับอันนี้ไม้เบิร์ชนะฮะไม้เบิร์ชนะฮะอันนี้ซึ่งอันนี้นะฮะมันจะอยู่ในบริเวณตรงส่วนของเสานะครับเสาเทพเจ้านะครับที่เราต้องไปอัปเกรดของมันนะฮะแล้วก็อีกอันนึงนะฮะจะเป็นตรงส่วนของไวเออร์รอนช้างนะครับตัวนี้ซึ่งสามารถหาได้ทั่วไปในโลกของเทเวนนะฮะอันนี้นะครับ2ชิ้นนี้นะครับจะใช้ตรงส่วนของวัตถุดิบในการสร้างเหมือนกันนะฮะก็สบายๆนะครับแล้วก็ใช้โหลดค่อนข้างที่จะน้อยนะโอเคไหมอันนี้นะฮะโหลดที่ใช้อยู่ที่35นะครับแล้วก็ตรงส่วนของ energy นะครับที่ได้มานะครับจะอยู่ที่90เลยนะซึ่งถือว่าพอสมควรนะครับถ้าสมมติเรียกกับโหลดตรงนี้นะฮะโอเคนะฮะทีนี้มาดูนะฮะในเกมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับตรงอันนี้คือสภาพของเฟอร์นิเจอร์นะครับที่เราค้ามาตะกี้นะครับนี่ฮะจะเป็นประมาณนี้ไปต่อกันนะครับกับตรงส่วนต่อไปนะครับเฟอร์นิเจอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ภายในแล้วนะอันนี้ฮะให้เพื่อนๆนะฮะกดตรงส่วนของการน้ำชาข้างบนตรงนี้นะใส่ละการน้ำชานะครับแล้ววิ่งมานะครับอันนี้นะฮะที่ภารกิจอันแรกเลยครับอันนี้นะฮะมันจะให้เพื่อนๆทำนะครับมันก็จะได้พวกแบนพวกนี้ใช่ไหมซึ่งตรงส่วนของเรียมเคอร์เรนซีเนี่ยครับอันนี้ครับมันจะมีอยู่อันนึงมันคือการได้รับเรียมเคอร์เรนซีนะฮะครบ100ชิ้นเพื่อนๆก็จะได้ในส่วนของฉากสนแบบพับออกมานะฮะอันนี้ฮะฉากไม่สนแบบพับนะฮะอันนี้นะครับเงาในหมู่เมฆนะครับซึ่งอันนี้นะครับมันเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่หาได้ง่ายครับและการคราฟเนี่ยครับก็ไม่ได้ยากมากด้วยครับโดยที่ตรงส่วนของการคราฟของเขาเนี่ยครับสิ่งที่เขาใช้ก็คือตรงส่วนของไม้สนตัวนี้ครับอันนี้ย้ำนะฮะตัดไม่ต้องไปไกลถึงนครสปายนะฮะหาได้ในเมืองเลยนะครับในเมืองก็มีที่ให้ตัดนะครับวิ่งตัดได้ตามสะดวกเลยนะครับโอเคไหมแล้วอันที่สองนะครับสิ่งที่ต้องใช้ก็คือผ้าครับซึ่งผ้าเนี่ยครับมันสามารถคราฟได้จากตรงส่วนของการน้ำชาเลยนะครับโดยที่เรานะฮะใช้ซิลฟลาเวอร์ซิลฟลาเวอร์ก็หาง่ายอีกแล้วหาได้จากตรงส่วนของนะฮะเมืองหลีนะฮะขึ้นไปตรงส่วนของชั้น2นะครับตรงที่มานามปิงอยู่นะครับอันนี้ผมจะโชว์ตรงส่วนของวิดีโอให้ดูนะครับวิ่งขึ้นไปเลยนะครับเสร็จปุ๊บเพื่อนๆจะเจอกับพวกนี้ครับไล่ล้อมอยู่นะครับซึ่งการคราฟอันนี้ครับมันมีข้อดีอยู่ว่าอันนี้ครับมันใช้อัตราส่วน1ต่อ10นะครับคราฟครั้งเดียวได้10อันเลยนะครับสบายๆนะครับโอเคไหมแล้วก็อันสุดท้ายนะครับตะกี้นี้นะครับนี่นะฮะฉากไม้สนใช่ไหมครับนี่มันคือสีย้อมสีแดงซึ่งสีย้อมสีแดงก็ง่ายอีกแล้วครับไม่ยากฮะอันนี้มันเป็น1ต่อ1นะครับแต่สิ่งที่เราใช้คราฟนะครับอันนี้หาได้ง่ายมากเลยนะจะเป็นแครอทพวกผลไม้ทั้งหลายแหล่นะฮะที่เป็นสีส้มๆนะครับแนะนำให้ใช้เป็นส่วนของซันเซ็ตเทียนะฮะตัวนี้เนื่องจากนะครับมันหาได้ง่ายมากๆในส่วนของเทเวทและเราจะแนะนำเป็นตัวนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ทางนี้ให้กะดีๆนะครับเพราะว่ามันเอาไปใช้ในการทำอาหารบางอย่างเหมือนกันถ้าเพื่อนๆจะทำอาหารนะฮะเช็คให้ดีก่อนนะโอเคไหมไปกันต่อนะฮะกับชิ้นต่อมานะครับผมก็จะแนะนำในส่วนของเฟอร์นิเจอร์นะฮะที่สามารถหาซื้อแปลนได้ในการน้ำชาอีกชิ้นหนึ่งครับมันคือชุดชงชากระเบื้องสีขาวบริสุทธิ์และงามสง่านะครับตัวนี้นะครับคราฟง่ายนะฮะอันนี้นะฮะแปลนอยู่ที่160เคอร์เรนซีนะครับอันนี้เสร็จปุ๊บนะฮะวิธีการคราฟนะครับโอเคสร้างเฟอร์นิเจอร์นะฮะตัวนี้นะครับคราฟง่ายมากๆเลยนะครับโดยที่เพื่อนๆนะฮะใช้ตรงส่วนของไวท์ไอรอนช้างในการคราฟนะครับจนหมดกัน4อันนะฮะอันนี้ก็เป็นของหาง่ายนะครับที่น่าจะมีกับทุกคนนะฮะสบายๆนะครับแล้วก็อันต่อมานะครับมันจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่
หมาะสำหรับคนที่เล่นเปิดอินาซูมาไปแล้วนะครับอันนี้เราต้องคุยกันก่อนนะครับในความเป็นจริงอ่ะครับเฟอร์นิเจอร์ตัวนี้ครับเป็นของที่น่าจะเรียกได้ว่าถ้าเทียบกับค่าโหลดแล้วก็ energy ครับ energy ให้เข้า10ตรงส่วนของค่าโหลดใช้แค่35อันเนี้ยมันใช้น้อยมากๆประหยัดพื้นที่นะฮะแต่ปัญหาของมันนะครับมีอยู่ว่าเพื่อนๆต้องเปิดอินซิม่าจนกระทั่งแบบทำตรงส่วนของ Thunder Sakura เต็มก่อนเพื่อเปิดร้านค้านะครับโดยชิ้นนี้ก็คือชั้นวางดาบผู้สืบทอดคมเฉือนคมอันนี้นะครับอันนี้นะฮะวัตถุดิบก็กลางๆนะครับจะใช้ตรงส่วนของไม้อาเรียนะฮะโอเคมันอยู่ในอินซิม่านั่นแหละแล้วก็ตรงส่วนนี้นะฮะจะเป็นตรงส่วนของสีย้อมผ้าสีฟ้านะครับกับตรงส่วนของไวรอนช้างนะครับสีย้อมผ้าสีฟ้านี่ก็คือนี่นะใช้เจ้ามิ้นนะฮะหาได้ง่ายอยู่เหมือนกันนะครับโอเคไหมหรือเพื่อนๆจะใช้ตรงส่วนของอันนี้นะฮะบูฟูฟก็ได้นะฮะแต่ก็ไม่แนะนำเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะหายากกว่านะมากๆเลยแหละแต่ย้ำนะครับชิ้นนี้ครับไม่เหมาะกับผู้เล่นใหม่นะครับเพราะว่ามันจะต้องแบบไปหาซื้อแปลนที่อินาซึมานะครับกว่าจะปลดได้ใช้เวลานานมากๆนะครับก็แนะนำไว้2ชิ้นก่อนหน้านะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าตรงส่วนของ2ชิ้น3ชิ้นตะกี้เนี่ยครับถ้าไปวางแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้นะฮะก็จะเป็นห้องเซิร์ฟเวอร์ของผมนะฮะจะมีนะฮะกานะฮะกาน้ำนะครับที่ค้ามาเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ตะกี้นี่นะพอดีมันคราฟได้สำหรับทำคลิปนี้นะฮะคือจริงๆแล้วผมนะฮะเรียมคอนเทนซี่นะฮะตัน 20,000 ไปนานแล้วนะฮะอันนี้ก็คือค้าไปดูนะครับว่าโอเคพื้นที่มันไม่ได้ใช้เยอะเลยนะฮะแล้ววางได้จำนวนมากนะครับอันนี้นะอันนี้นะฮะพลังงานนะถ้าไม่นับอันนี้นะครับอันนี้เราจัดเก็บเอาไปก่อนนะฮะที่ผมได้นะครับอันนี้นะฮะเราได้มา 4,050 เลยนะครับอันนี้กับพื้นที่นะฮะห้องเดียวนะครับอันนี้ยังใส่ไม่เต็มด้วยนะ 4,050 เลยนะเพื่อนๆนี่นะครับอย่างนี้เห็นนะฮะคือถือว่าได้เยอะมากๆนะครับถ้าเทียบกับปริมาณนะฮะอันนี้นะเพราะว่าจริงๆเราต้องการใช้อยู่ที่ประมาณตกๆอยู่ที่ 20,000 นะครับทีนี้ตรงส่วนของอันนี้ครับโอเคผมก็จะขึ้นตรงส่วนของค่าโหลดแล้วก็ energy ไว้ให้ด้วยนะครับโอเคทีนี้นะครับในส่วนของตารางเนี่ยครับจะสังเกตนะครับมันจะมีค่าที่เขียนว่าลดเหลืออยู่ใช่ไหมครับลดเหลือตรงนี้ครับถ้าภาษาอังกฤษครับมันจะเป็นคำว่า reduce load เพื่อนๆไม่เจอนะคือค่าตรงนี้ครับจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเพื่อนๆนะครับใช้เฟอร์นิเจอร์นะครับอย่างสมมติใช้ชิ้น A ใช่ไหมชิ้นหนึ่งวางไปเป็น35ใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าระวังชิ้นที่2ไปครับผมพูดได้เป็น A 2แล้วกันนะฮะ A 2เนี่ยครับแล้วก็ A 3เนี่ยครับต่อไปเนี่ยมันจะมาใช้อีกค่าหนึ่งอย่างสมมติ A ชิ้นที่1เนี่ยครับใช้35 A 2อาจจะเป็น24ประมาณนี้ครับอันนี้ก็แล้วแต่ชิ้นนะอันนี้เป็นวิธีการคำนวณโหลดนะฮะและทีนี้อันนี้ผมแถมท้ายให้นะครับตรงส่วนของค่าโหลดเนี่ยมันคือตรงส่วนของความจุในแต่ละห้องนะครับว่าเราจะสามารถใส่เฟอร์นิเจอร์ได้เท่าไหร่นะครับทีนี้เฟอร์นิเจอร์เนี่ยครับค่าโหลดไม่เท่ากันนะฮะอันนี้ผมจะมีคลิปอธิบายให้นะครับอยู่ใน channel นะครับอันนี้ผมก็จะทิ้งลิงก์มาให้ในส่วนของ description ตัวนี้นะถ้าเพื่อนๆนะสนใจนะครับก็สามารถไปเช็คกันได้นะครับโอเคไหมอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะตามนี้นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันครับ